สวัสดีครับผมอันนี้ก็คือรูปแบบของการโซโล่นะครับคิดง่ายๆส่วนประกอบของการโซโล่คือเราต้องรู้ริทึมแล้วเราต้องรู้ลิฟของริทึมก่อนเราอาจจะสร้างลิฟของริทึมขึ้นมาเป็นรูปแบบฉะนั้นสิ่งสำคัญในการโซโล่เราต้องได้ยินเสียงเบสครับฉะนั้นเวลาผมซ้อมอยู่กับบ้านเนี่ยในการโซโล่เราควรจะต้องรู้ว่าเบสพาเราไปแบบไหนแล้วเราจะพูดกับเบสยังไงนั่นคือวิธีโซโล่ที่ผมคิดตลอดนะครับฉะนั้นเวลาเราเล่นบทเพลงไปเราต้องรู้ว่าเบสเราไปยังไงเรารู้แล้วว่าเบสที่เราคิดเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวเก็บไหมครับว่าถ้ามือข้างนี้เรารู้ว่าเบสไลน์เล่นยังไงฉะนั้นเราจะรู้ทิศทางของเบสไลน์ครับฉะนั้นผมก็เลยจะฝากเก็บความรู้เล็กๆเป็นทริคเล็กๆก็คือหัวใจเราเต้นไปมันคือจังหวะนะแต่สิ่งที่เราต้องตามไปด้วยก็คือหัวใจเราเต้นแบบไหนเต้นยังไงฉะนั้นเบสมันเป็นตัวช่วยนั้นครับแล้วเราก็จะสามารถสโลว์และเล่าเรื่องราวของสิ่งที่เราอยากจะสโลว์ได้ครับผมแล้วพบกับรายการล็อกยูได้ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมด็อกเตอร์ดับบุกสเตอร์จากล็อกคาเดมี่ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ